เลขาธิการพระราชวังรับพระราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมนะครับให้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าโดยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูรได้เสด็จเถลิงถวัลย์ระยะราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภากราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้นทรงพระราชดำริเห็นว่าเป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกดังนี้วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเสด็จออกมหาสมาคมพระบรมวงศานุวงศ์คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นพระราชพิธีเฉลิมพระราชมนเทียนวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหะยาตราทางสถลมากวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2562เสด็จออกณสีหบัญชรพระที่นั่งสุทัยสวรรค์ปราสาทประสงค์นิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเสด็จออกณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลส่วนการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีขึ้นในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินปลายปีพุทธศักราช2562นะครับซึ่งพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในส่วนของกระทรวงมหาดไทยระบุว่าเป็นพิธีใหญ่ต้องรอสำนักพระราชวังส่วนที่เกี่ยวข้องในกระทรวงมหาดไทยก็มีการเตรียมการแล้วแต่ว่ายังไม่เป็นทางการส่วนที่จะต้องตั้งคณะกรรมการก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลต่อไปครับ